เป็นเกมที่แปลกเปิดคำพูดมันชินียอดโคตรระดับโลกหลังซาอุเอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้ควนหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาร์ในเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกเสมอกับทีมชาติซาอุดีอาราเบียทีมอันดับอันดับ56ของโลกในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม F จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมช้างศึกจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการมี5คะแนนเป็นรองจากฝูงของกลุ่ม F รวมถึงสถิติการลงสนาม3เกมไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวแถมยังเป็นครั้งแรกที่ทัพช้างศึกไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มของทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยโดยทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมอุซเบกิสถานรองแชมป์จากกลุ่ม B ี หลังจบเกมโรเบรโตมันชินีเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนของทีมเหี่ยวมรกตทีมชาติซาอุดีอาระเบียได้กล่าวว่าเราไม่แพ้แต่เราน่าจะชนะได้นั่นหมายความว่าเราผิดหวังไม่ว่าเจอกับใครเราเล่นเพื่อชนะแม้เปลี่ยนตัวทั้งหมดก็ตามอีกทีมไทยสามารถเล่นได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเสมอหรือชนะก็เป็นเกมที่แปลกแต่เราเล่นนอได้ดีเรามีผลงานที่ดีโอกาสยิง17ครั้งกับ3ครั้งในเกมฟุตบอลคุณต้องมีสกอร์ผมหวังว่าเราจะรักษาฟอร์มแบบนี้ในนัดต่อไปและเริ่มยิงประตูได้ นอกจากนี้อดีตผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังกล่าวถึงการเจอเกาหลีใต้ในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยว่าการเข้ารอบก็ต้องเล่นกับทีมชั้นนำและต้องชนะเกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีมาก่อผู้เล่นมีประสบการณ์ที่ดีในยุโรปต่างจากทีมซาอุตแต่ฟุตบอลคือเกมหนึ่งแค่90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้จะเป็นเกมยากมากเพราะเกาหลีใต้เก่งมากแต่ซาอุจะทำให้เป็นเกมที่ยากสำหรับเกาหลีใต้เช่นเดียวกัน